สวัสดีครับวันนี้ฟิสิกส์เราจะมาติวคอร์สโควต้ามชกันเรื่องงานและพลังงานนะครับเขาบอกว่างานเนี่ยในวิชาฟิสิกส์นะครับหมายถึงว่าแรงคูณกับระยะทางสังเกตดูนะแรงคูณกับระยะทางนะครับ F คูณ S นะครับซึ่งเขาบอกว่าแรงเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอยู่3แบบบวกลบและก็ศูนย์เป็นกรณีไหนบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูอธิบายโดยสรุปอันนี้เขาเรียกว่าโรดแมปนะมันจะย่อแบบย่อนะครับงงไหมย่อแบบย่อทีนี้อย่างเช่นอันแรกสมมติว่าวัตถุอย่างนี้วัตถุนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเนี่ยมีแรงกับ S ทิศทางเดียวกันมันจะเป็นบวกเห็นไหมทิศเดียวกันตรงนี้ทิศเดียวกันเป็นบวกเช่นวัตถุทิศขึ้นF ทิศขึ้นเนี่ย S ก็ทิศขึ้นก้อนนี้ยกขึ้นมาถึงตรงนี้อย่างเงี้ย W เป็นบวกนะครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้วางอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทางนี้แล้วตัวมันก็มาอยู่นี่ได้ระยะทาง S อย่างนี้ใช่ไหม F เงี้ยก็เป็นบวกหรือจะเป็นอย่างอุ้ยพลาดหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยวัตถุใช่ไหม F ทิศขึ้นแล้ววัตถุก็ทิศขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้ก็เป็นบวกนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ F กับ S มีทิศทางเดียวกันเครื่องหมายนี้คือทิศเดียวกันเนี่ยตกแล้วครับมันจะเป็นบวกแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสวนทิศกันเช่นสมมุติว่าพี่ออกแรง F ขึ้นข้างบนแต่วัตถุดันลงข้างล่างอย่างเงี้ยอย่างนี้ W จะติดลบหรือว่าพื้นเอียงนะครับพี่วัตถุกำลังลงใช่ไหมพี่ดึง F ทิศลงอ่ะแต่สุดท้าย S มันทิศขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ W ก็ติดลบพี่ส่วนใหญ่แล้วกรณีมันจะเป็นไปได้หรอออกแรงข้างล่างอ่ะแต่ว่าระยะทางไปข้างบนเป็นไปได้ครับเช่นสมมุติว่าพี่กำลังขับรถขึ้นเนินเขาอะเหยียบด้วยความเร่งเหยียบสุดๆเลยนะไม่ใช่สัตว์นะครับผู้ผิดเหยียบไปเลย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นเขาเงี้ยเจอโค้งกระทันหันแบบเราไม่เคยไปเบรกพอเบรกปุ๊บอะ F ตัวนี้ก็คือ F ของแรงเสียดทาน F กับ S ก็แบบรถมันยังไปข้างหน้าไหมตอนเบรกอะไปแต่ว่ามันจะช้าลงช้าลงจนหยุดไอ้ลักษณะนั้นเขาจะเรียกว่างานที่เป็นลบเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นบวกเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานเนื่องจากแรงพยายาม W บวกงานจากแรงพยายามนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นลบเนี่ยจะเป็น W ลบเนี่ยงานจากแรงเสียดทานนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งกรณีที่เอาไว้หลอกพวกเรานะครับก็คืองานเป็นศูนย์งานเป็นศูนย์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ W จะเท่ากับศูนย์เมื่อ Fตั้งฉากกับ S นะครับเมื่อ F ตั้งฉากกับ S เช่นสมมุติพี่บอกว่าพี่เดินหิ้วกระเป๋าอะอันนี้สมมุติเป็นกระเป๋าใช่ไหมมีหูหิ้วอย่างนี้พี่ก็มือจับแสดงว่า F ทิศอะไรครับขึ้นใช่ไหม F ทิศขึ้นแล้วพี่ก็หิ้วกระเป๋าแล้วก็เดินไปข้างหน้ากระเป๋าก็จะลอยมาอยู่ตรงนี้จริงไหมอย่างนี้เราจะเห็นว่า F ทิศขึ้นก็จริงแต่ว่า S มันไปทางไหนทางข้างหน้าจะเห็นว่าทิศ F อย่างเงี้ยกับทิศ S อย่างเงี้ยทำอะไรกันอยู่ตั้งฉากมันก็จะเป็นอะไรไปซะศูนย์ถูกต้องนะครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่มันกึ่มว่ะแม่งจะฉากก็ไม่ฉากจะขนานก็ไม่ขนานนะครับมันทำมุมอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นตัวนี้เลย F W เท่ากับ FS cos θ ก็คือแตกแรงนะครับจากแรง F ตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกเดิมที่ F อยู่นี่ใช่ไหมแตกมาให้เป็นทิศทางเดียวกับ S เลยเป็นอย่างนี้ S ใช่ไหมก็แตกมาฟึบเป็น F cos θ จดต่อมานะครับมาดูการหางานจากพื้นที่ใต้กราฟบ้างเขาบอกว่าการที่เราจะหางานได้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ใต้กราฟ FS พวกเราสังเกตอะไรอย่างหนึ่งนะจำได้ไหมที่พี่เคยสอนไปว่าเวลาเขาจะเขียนกราฟอะไรอ่ะเช่นกราฟ FS อย่างเงี้ยสังเกตไหมตัวหน้าจะต้องอยู่แกนอะไร y และตัวหลังจะต้องอยู่แกนอะไร s เราจำได้ไหมที่มีข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งอะที่มันถามว่ากราฟเนี้ยอะไรจะควรจะอยู่แกนไหนเราต้องจำให้ได้นะครับตัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแกนอะไรครับ y แล้วก็ตัวหลังส่วนใหญ่จะเป็นแกน x นะครับต้องระวังจุดนี้ไว้นิดนึงเดี๋ยวโดนข้อสอบหลอกไม่ใช่มาถึงเงิบมึงไม่บอกกูสักอย่างแล้วกูจะรู้ไหมว่าอะไรควรอยู่กราฟไหนไอแกนไหนอะไรเงี้ยนะครับไม่เอาเนาะทีนี้สมมติว่ามันเป็นกราฟงี้พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับมันจะเป็น W ซึ่งพื้นที่ใต้กราฟที่เป็น W เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือกรณีที่เป็นบวกกับกรณีที่เป็นลบเช่นสมมติอย่างนี้ตัดมาชึบอย่างนี้เลย
อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็น W ที่เป็นบวกอันนี้จะเป็น W ที่เป็นลบไม่ยากนะครับผลต่างของมูลนิธิใต้กราฟก็คืองานนั่นเองก็คือ W บนลบ W ล่างเงี้ยนะครับก็จะเท่ากับงานเฮ้ยพี่เขียนผิดสิพอพดตกบนลบล่างไม่ใช่งานเท่ากับงานนะครับจำพดตกได้ไหมบนลบล่างนะครับพื้นที่ใต้กราฟบนลบกับล่างอย่างนี้เนาะทีนี้เขาบอกว่าเมื่อจบงานเนาะก็จะมีเรื่องต่อมาก็คือกำลังกำลังเนี่ยสูตรหลักๆของเขาคืออะไรนะครับคือ P เท่ากับ W ส่วน T ตัวนี้นี่ P เท่ากับ W ส่วน T แต่ W เท่ากับอะไรครับ F คูณ S ซึ่งเรามองตัวนี้ S ส่วน T ก็คือตัวแปรอะไรครับ V เพราะฉะนั้นสูตรสุดท้ายที่ออกข้อสอบบ่อยสุดไม่ใช่เป็น P เท่ากับ W ส่วน T แต่จะเป็น P เท่ากับ F V นะครับ HP คืออะไรรู้ไหมจำได้ไหมเอ่ยมีใครจำได้ไหม HP คืออะไรเก่งมากกำลังม้านะครับ HP ย่อมาจาก Hot Power H O U S E P O W E R เท่ากับ746วัตต์ตัวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโควต้ามช.จะไม่ให้ต้องจำได้เองแต่ถ้าเป็นแพทจะให้มานะครับเขาจะให้มาแต่ว่าจำไว้เถอะ746เนี่ยนะครับสักงวดหนึ่งนะฮะเนี่ย74เคยออกแล้วจำได้ไหม2ตัวปีนี้แหละนะครับหวยภาค5คืออะไรวะทีนี้อ๋อต่อมานะครับพลังงานจลนะครับพลังงานจลก็คือ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กําลัง2จำได้ไหม K ย่อมาจากอะไรด้วยไคเนติกนะครับตัว K ย่อมาจากไคเนติกที่แปลว่าเอ้ยไม่ใช่ทีไคเนติกที่ย่อมาจากคําว่าจลจลตัวนี้หมายถึงความเร็วเก่งมากไม่ใช่แปลว่าไม่มีตังนะครับต่อมาพลังงานตัวที่2ก็คือพลังงานศักยืดหยุ่นพลังงานศักยืดหยุ่นนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น2อันนะครับพลังเอ้ยไม่ใช่พลังงานศักโน้มถ่วงก่อนพลังงานศักโน้มถ่วงเนี่ยก็คือ MGH ตัวนี้ไม่ยากแล้วก็พลังงานศักยืดหยุ่นแต่พลังงานศักยืดหยุ่นเนี่ยจะใช้2สูตรพร้อมๆกัน EK เท่ากับ1ส่วน2 K x กําลัง2กับ F เท่ากับ KXอันนี้ส่วนใหญ่ใช้กับอะไรนะสปริงแล้ว K คืออะไรนะ K คือค่าคงที่นะครับส่วน X หรือ S เนี่ยแล้วแต่นะหนังสือบางเล่มใช้ S เท่ากับ X แต่พี่ไม่ใช้ S เพราะว่าส่วนใหญ่ S เนี่ยเราจะใช้ไปพวกอะไรรยท.คืออะไรนะกับกจ.กระจัดใช่ไหมเพราะฉะนั้น X พี่จะถือว่าเป็นระยะยืดหรือหดของสปริงนะครับอาจจะเพิ่มไปก่อนเนาะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันหมายถึงกฎที่เราพูดถึงว่าพลังงานน่ะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกฎข้อที่หนึ่งของการของพลังงานก็คือพลังงานไม่มีการสูญหายเช่นนะครับที่ปล่อยวัตถุจากที่สูงเนี่ยลงมาสู่พื้นเราจะเห็นว่าตอนแรกนะจุดที่1เนี่ยวัตถุจะมีความสูงก็จะมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานศักโน้มถ่วงหรือ MGH ส่วนที่พื้นตรงนี้วัตถุจะมีความเร็วก็คือพลังงานจลก็คือ1ส่วน2 KA กําลัง2เอ้ยขอโทษ1ส่วน2 MV กําลัง2อันนี้เป็นโจทย์เบสิกสุดพี่กําลังจะบอกว่าแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ออกกันแล้วเขาจะออกงี้อันที่1เนี่ยมีความสูงอันที่2มีสปริงแล้วก็ถามว่าวัตถุเนี่ยจะกดให้สปริงเนี่ยยุบลงมาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้จะบ่งจะมีทั้งหมดกี่แบบก็2แบบอยู่ดีก็เป็นอะไรครับ MGH กับ1ส่วน2 KX กําลัง2แต่ถ้าสมมุติว่าโจทย์แอดวานซ์ขั้นล่าสุดนะครับก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งเนี่ยตกลงมาจากที่สูงไปทับกับสปริงเมื่อสปริงหดลงไปได้สมมุติ5เซน5เซนเนี่ยมันอาจจะไม่สุดมันอาจจะสุดที่10เซนแสดงว่าช่วง5เซนนั้นน่ะนะครับวัตถุจะมีอะไรรู้ไหมก็จะมี MGH แล้วขณะที่วัตถุหดไม่สุดสมมุติว่าอันนี้หดไม่สุดนะครับหดไม่สุด
วัตถุก็จะมี c 1ส่วน2 kx กำลัง2ซึ่งบวกกับวัตถุยังมีความเร็วอยู่ c 1ส่วน2 mv กำลัง2ถ้าสุดเนี่ยถ้าหดสุดนะครับมันจะมีแค่ c 1ส่วน2 kx กำลัง2เพราะว่ามันเคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้เขาจะถามว่าถ้าสปริงหดไป5เซนเนี่ยวัตถุขนาดนั้นวัตถุมีความเร็วเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคือเขากะให้เราใช้ครบอะครับถ้าใส่ไฟฟ้าเข้าไปด้วยได้เนี่ยก็จะใส่แล้วแต่อัดไฟฟ้าเนี่ยเป็นของมหาลัยใจเย็นๆนะครับเราจะเรียนแค่นี้ก็ขี้เป็นเลือดแล้วนะครับจดไว้ก่อนหดสุดไม่สุดนะลูกมาต่อนะครับทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นกฎการอนุรักษ์เนาะทีนี้เขาบอกว่าต่อมามันจะเป็นเขาเรียกว่าหลักของเครื่องกลเครื่องกลคืออะไรเครื่องกลคือการใช้หลักการพวกนี้ไปทำให้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เช่นอันนี้เป็นพื้นเอียงอันนี้เป็นลอกลอกคือปกติลอกเนี่ยเขาจะมีแกนใหญ่กับแกนเล็กนึกออกไหมแกนใหญ่กับแกนเล็กอะถ้าสมมุติว่าพี่ออกแรงเอาแล้วเอาเชือกพันอย่างนี้ถ้าไออันใหญ่หมุน1รอบอันเล็กจะหมุนได้กี่รอบลองเดา2รอบขึ้นไปหรือ3รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกแรงก็คือถ้าพี่ดึงแรงอันใหญ่เนี่ย2เมตรอันเล็กจะเคลื่อนที่ได้ตั้งกี่เมตร6เมตรมันเป็นการทุ่นแรงนั่นเองถูกไหม6เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้เป็นริมจำริมได้ไหมที่พี่บอกอะริมนอกจากจะใช้สอดใต้ประตูแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมมติเรามีฟืนที่มันเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเอาริมอะปักไปตรงนี้แล้วก็ตอกเพื่อให้ฟืนตรงนี้หั่นครึ่งแล้วก็หั่นอีกทีนึงเนี้ยเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปเผาไฟเพราะว่าถ้าเอาไปเผาทั้งต้นเนี่ยมันจะไม่ไหม้นะครับและสุดท้ายก็คือคานอันนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเด็กหลายๆคนก็เรียนเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายนะฮะเพราะว่าคนสอนชำนาญนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคานใช่ไหมคาน อย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วออกแรง F ตรงเนี้ยเราก็จะออกแรง F น้อยเพราะว่าเราใช้ระยะห่างตรงเนี้ยช่วยและอีกอันนึงก็จะมีโมเมนต์นะครับซึ่งหลักในการทำตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเต็มๆที่โจทย์แบบฝึกหัดแต่พี่จะให้สูตรไว้ก่อนก็คือว่าจำสูตร efficiency ได้ไหม EFF ย่อมันภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะประสิทธิภาพหรือ efficiency นะครับประสิทธิภาพมันก็คือได้ส่วนให้ W นะครับได้ส่วน W ให้ซึ่งแล้วแต่ว่าเขาอาจจะใช้ MA ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ W ก็ได้หรือว่า P ก็ได้ W กับ P ก็คือ P คืออะไรนะกำลังพี่แล้วมันเหมือนกันหรอเหมือนกันสิครับเพราะว่า P เท่ากับอะไร W เอ้ย P เท่ากับ W ส่วน T อย่างเงี้ยแล้วก็ W ส่วน T อย่างงี้ใช่ไหมสมมติ P 1ส่วน P 2เงี้ย T กับ T ตัดกันไหมมันก็เหลือ W กับ W หารกันเหมือนเดิมไหมจริงๆแล้วเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสูตรหลักๆของมันจำแค่นี้ก็พอ W ได้ส่วน W ให้ก็พอแล้วก็ค่อยคูณกับ100ยังไงคูณสิพี่อธิบายเฉยว่า W กับ P มันเหมือนกันนะครับเสร็จไหมบทเนี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีสูตรไม่เยอะเอ้ยเยอะนิดนึงนะครับแต่เป็นสูตรที่จำง่ายๆซึ่งเราค่อนข้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในการเรียนฟิสิกส์เขาถึงให้เราเรียนเรื่องนี้ตอนม.ต้นด้วยน่ากลัวมากนะครับอ่ะนี่เรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างตกก็คือว่าต้องเรียนกับตัวเองบอกในอีเล่นอ่ะตรงนี้ข้อ13เขาบอกว่าออกแรง F ขนาด60นิวตันกระทำต่อวัตถุมวล2กิโลกรัมดังลูกทำให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นตามพื้นเอียงมาเลยทาง 0.8 เมตรงานของแรง F ที่กระทำต่อวัตถุนี้มีค่ากี่จูลเช็ดโดปกติอะเอาจริงๆนะมันเอามือไปไว้ในคานเหรอมันถึงในพื้นเอียงเหรอมันถึงดึงขึ้นได้ฝั่งนี้รู้ไหมทำไมเขาถึงเอา F มาไว้ฝั่งนี้เพราะให้เราแตกแยกแรงยากไงไม่รู้ว่าจะแตกยังไงประเด็นก็คือต้องพิสูจน์มุมก่อนพิสูจน์ยังไงดีนะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงขอขยับตรงนี้หนึ่งเวลาทำนะครับให้พยายามหาเส้นฉากของแรงนั้นๆก่อนเช่นตัวเนี้ยเส้นฉากของมันคือตรงนี้เราหาเส้นฉากตัดเลยนะตัดนี้
ช่ไหมครับถ้าตรงนี้30เราจะมองเห็นมุมนี้ตรงนี้ตอนนี้เป็นมุมอะไร30แล้วเราก็แตกขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมกับแตกลงมาตรงนี้อันนี้ก็เลยเป็น f อะไรครับโหทับมุมโคตรทับมุมเต็มๆขนาดนี้คอส30แล้วก็ตรงนี้จะเป็น f อะไรครับ f sin 30แค่นี้เสร็จแล้ว w เท่ากับอะไรครับ fคอส30ที่คูณอยู่กับอะไร s ถูกไหมเพราะมันกำลังเคลื่อนที่ไปทางนี้ขึ้นก็60คูณรูท3ส่วน2แล้วก็คูณกับ 0.8 ถ้าอย่างนี้ถูกไหมถามก่อนถูกรู้ไหมพวกเราลืมอะไรเข้าสู่มวลหายไปไหน mg mg หายไปไหนใช่ไหม mg หายไปไหนอ่ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ 41.6 พวกเราว่าถูกไหมถูกแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราอย่าไปไขว้ขวยกับ mg cos theta มันไม่ใช่ sigma f เคยเห็นสูตร sigma f ใน w ไหมไม่มีนะครับถ้าเขาจะถามเขาจะถามว่าแรงรับอันนี้เขาถามว่างานของแรง f ไม่ใช่แรงรับให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามว่างานของแรงรับเป็นเท่าไหร่เนี่ย w รับนี้ใช่ไหมเราค่อยใช้ sigma f แล้วคูณกับ sตัวนี้จะกลายเป็น f cos 30ลบ mg cos 30แล้วคูณกับ s ใส่ไว้ด้วยมี2กรณีนะครับมี2กรณีไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปงงนะครับใส่ไว้ว่าอันนี้สมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งข้อนี้นะครับข้อ14เขาบอกว่าจากรูปดึงมวล m 2ก้อนด้วยแรง t 1และ t 2มวลทั้ง2ก้อนเริ่มเคลื่อนที่จากพื้นพร้อมกันและเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเดียวกันข้อใดถูกต้อง t 1มีค่ามากกว่า t 2จริงไหมจริงเพราะว่าอะไร t 1อ่ะเท่ากับอะไรครับ mg แต่ว่า t 2เนี่ยจะเท่ากับ mg ส่วน2เพราะอะไรถ้ามี t 2ซ้ายก็มี t 2ขวาแสดงว่ามีแรง2แรงในการยกมวลกี่ก้อนก้อนเดียวถ้าคิด1แรงก็คือน้ำหนักแค่ก้อครึ่งก้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น mg ส่วน2ข้อ1 t 1มากกว่า t 2จึงถูกต้องขอไข่กำลังของแรง t 1และ t 2มีค่าเท่ากันกำลังของแรง t 1และ t 2มีค่าเท่ากันคิด f ไม่เท่ากันดูนะกำลังคืออะไรครับ p w เอ้ย p เท่ากับ fv ซึ่งสังเกตนะ f เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น t 1กับ t 2ใช่ไหมครับแต่ v อ่ะเท่ากันเพราะเขาบอกอัตราเร็วเท่ากันอันนี้ถูกแต่อันนี้ผิดทำให้ t p เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะฉะนั้นตอบข้อคอควายเอ้ยคอควายเอ้ยเขาจะบอกว่าคอควายก็ถูกก็เลยตอบข้อ3ถูกด้วยว่ะมีนาก็ยังสกิลอันนี้ก็ยังคงคงจะตายเหมือนเดิมยิบเข้าแล้วเขางงงงงูนะครับถ้าวัตถุที่อยู่บนพื้นดินมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นศูนย์ก็แน่นอนเพราะว่ามันอยู่บนพื้นดินเราจะถือว่าอย่างนี้ใช่ไหมวัตถุอยู่บนพื้นดินมีความสูงไหม mgh อะ h เป็นไรเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับมวลแต่ละก้อนต่างก็มีการอนุรักษ์พลังงานกลอนุรักษ์อะไรอะความเร็วมีไหมไม่มีความสูงมีไหมสปริงก็ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมันจะนั่นแหละตามนั้นอ
ดูข้อต่อมานะครับเฮ้ยอันนี้จิ๊บมีจุ๊บไม่มาอ๋อเหรองานทำข้อ15ก่อนมาดูเขาบอกว่าแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายที่มีเชือกยาว5เมตรในแนวดิ่งโดยมีมุมสูงสุด30องศากับแนวดิ่งดังรูปเงาของลูกตุ้มที่ปรากฏบนพื้นขนาดดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดีมีความเร่งสูงสุดกี่เมตรต่อวินาทีก็ถ้ามองนะตอนแรกเงาอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วมันก็เร่งมาสูงสุดที่ตรงนี้ถูกไหมเราต้องหาระยะตรงนี้ให้ได้ทำไงอ่ะอย่างแรกสุดก่อนเชือกยาวกี่เมตร5เมตรแสดงว่าจุดเนี้ยหมายถึงว่าจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยยะ5เมตรใช่ไหมยาว3เมตรต่ำสุดเนี่ยต่ำสุดนะอ่ะ5เมตรใช่ไหมทีนี้ที่ถามว่าจากนี่ขึ้นมาแกว่งตรงเนี้ยระยะความสูงตรงนี้เป็นเท่าไหร่หาไงหาเราดูเราแตกเส้นนี้ครับเราจะแตกแรงเส้นเชือกตัวนี้สีส้มนี่นะถ้าพี่แตกเส้นเชือกตัวเนี้ยแตกเข้าฝั่งนี้อย่างเงี้ยเส้นมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยแตกเข้าตึบนี่จะกลายเป็นอะไรสีส้มเนี่ย5ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น5คอส30ถูกไหมเม็ดงงไหมทำไมเป็นคอสแต่ถ้ามันแตกได้2แบบถูกไหมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเส้นเชือกใช่ไหมครับแตกมานี่เป็นคอสถ้าแตกขึ้นมาเล็กๆตรงนี้เป็นอะไรซายเท่าไหร่5ทราย30ถูกไหมครับตัวนี้เป็น5ทราย30 5ทราย30ก็คืออะไร 2.5 ส่วน5คอส30เป็นอะไรครับ2.5 รูท 3ถูกไหมทีนี้เขาถามบอกว่ามีความเร่งสูงสุดกี่เมตรต่อวินาทีพี่ถามหน่อยณไปที่จุดสูงสุดเนี่ยความเร็วเป็นอะไรจำเรื่องอะไรนั่นได้ไหมอันนี้ที่ถามจริงถ้าแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงนี่เป็นเรื่องอะไรก็คือที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกใช่ไหมสูตรความเร่งจำได้ไหม A เท่ากับอะไรโอเมก้า V เท่ากับโอเมก้ากำลัง2 x อ๋อโอเมก้ากำลัง2ทีมโอเมก้าไม่ใช่ครับ V อ่ะเอ็กดีก็ระยะกระจัดสูงสุดอ่ะเพราะว่ามันเป็น A max ใช่ไหมแต่ทีนี้เราดูนะโอเมก้าเท่ากับอะไรมันไม่พูดถึงเวลาอะไรสักอย่างเลยแสดงว่าเราจะใช้สูตรนี้ได้ไหม V เท่ากับโอเมก้า V เท่ากับโอเมก้า R โอเมก้า V ส่วน R กับ X คือตัวเดียวกันเนาะแต่เป็นการกระจัดสูงสุดเท่านั้นเองแต่ว่าข้อนี้เราจะไม่ใช้สูตรนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เวลาไม่รู้ความถี่ไม่รู้คาบไม่รู้อะไรเลยเราก็ต้องใช้กฎการรับพลังงานเข้ามาช่วยทำไงก็เรารู้ระยะตรงนี้เป็น 2.5 ใช่ไหมจากเนี่ยขึ้นมาเนี่ย 2.5พี่ถามหน่อยตรงจุดไหนที่มีความเร่งสูงสุดอะจุดไหนจุดตรงนี้หรือจุดตรงนี้ตรงกลางตรงกลางถูกไหมแกว่งลงมาแล้วฟืบเร็วที่สุดใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดที่มีความเร่งสูงสุดใช่ไหมครับก็ใช้ mgh เท่ากับอะไรเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองหรือตัด v เท่ากับอะไรเท่ากับรูทสอง gh จุดนี้จะเป็นจุดที่มีความเร็วสูงสุดด้วยถูกไหมมีความเร็วสูงที่สุดด้วยเพราะว่าเราลองนึกถึงหลักความจริงเวลาลูกตุ้มมันแกว่งไปสูงสุดอะจุดสูงสุดเนี่ยความเร็วจะเป็นอะไรศูนย์แต่มันจะเร็วที่สุดคือจุดที่ต่ำที่สุด v เท่ากับรูท 2gh คือ v สูงสุดที่จุดต่ำสุดก็เป็นรูท2คูณ10แล้วความสูงเท่าไหร่9.8 อ๋อ 9.89.8 แล้ว h เป็นเท่าไหร่
ห้าลบอะไรห้าลบ 2.5 รูท 3เออห้าลบออกด้วย 2.5 รูท 3ถอดรูทด้วยอ่ะตรงนี้เราจะได้ความเร็ว v เท่ากับอะไรนะ 3.64 พอได้ 3.64 ปุ๊บเราก็จะมาคิดระยะตรงนี้ใช้สูตรดูนะครับตรงนี้เราจะมาคิดที่สีฟ้าละกันบริเวณนี้ตรงนี้นะครับเนี้ย UVAST U เป็น0เพราะอะไรมันเริ่มต้นจากจุดนี้ใช่ไหมจุดเนี้ย U เป็นอะไร0แล้ววิ่งมาที่เนี่ยเงาวิ่งมาที่ตรงกลางนี้คือจุด V ถูกไหม V เรารู้แล้วว่าเป็น 3.64 S ก็รู้แล้วว่าเป็น 2.5 หา A ได้ยังได้แล้ว V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 A S U เป็น0มันถูกออกแบบมาให้เราไม่ต้องถอดรูทไงนึกออกไหมแสดงว่าเรามองนะอันนี้คือ v ใช่ไหมถ้า v กำลัง2ปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่องคิดเลขในห้องสอบเราก็ได้เลย2คูณ 9.8 ที่คูณอยู่กับ5ลบ 2.5 รูท 3โอ้โหเลขชิวๆแล้วก็จับเท่ากับ 2คูณ 9.8 แล้วคูณกับอะไร 2.5 พี่แล้วเราจะหาอะไร u เป็น0เออว่ะ ขอโทษขอโทษ A แล้วคูณกับ 2.5 2.5 กำลังจะบอกว่าตัดกับอะไร2 A เลยเท่ากับเท่านี้เองนะครับ 9.8 ตัวเลขก็ยัง A อยู่ดีนะฮะมดกดลูกกดเดี๋ยวข้อนี้ข้ามก่อนนะครับเดี๋ยวพี่มาเฉลยให้อีกทีนึงเดี๋ยวดูข้อ16ก่อนละกันข้อนี้นะครับทำ16ก่อนนะเขาบอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 1,000 กรัมวางชิดกับแป้นพิมพ์ที่มีสปริงยึดไว้และอยู่ปลายล่างของพื้นเอียงที่ทำมุม30องศากับแนวระดับดังรูปค่าคงตัวสปริงมีค่า 1,000 นิวตันต่อเมตรอันนี้ค่า K อันนี้ค่า M เนาะอัดวัตถุนี้ให้ความยาวสปริงหดเข้าไป 3.0 เซนติเมตรคือระยะอะไร X จากความยาวปกตินะครับแล้วปล่อยเพื่อให้วัตถุนี้เคลื่อนไปตามพื้นเอียงถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุมีค่า 0.12 มิลวัตถุจะเคลื่อนที่ตามพื้นเอียงไปได้ไกลเท่าไหร่เมื่อวัดจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มปล่อยจุดเริ่มปล่อยก็คือจุดที่อัดลงไปแล้วถูกไหมข้อนี้ตอนมันอัดลงไปมีพลังงานอะไรอยู่ที่พร้อมจะดันออกมามันอัดมาอยู่นี่ใช่ไหมตรงจุดนี้จะมีพลังงานสักยืดหยุ่นก็คือเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2เขาถามว่ามันจะไปได้ไกลตามพื้นเอียงเท่าไหร่ไกลตามพื้นเอียงเท่าไหร่ก็คือเขาวิ่งขึ้นมาบนนี้เป็นระยะทางอะไร s อ๋อนี่ออกละก็ใช้ e 1เท่ากับ e 2ตอนแรกมีพลังงานสักเนื่องจากสปริงอย่างเดียวใช่ไหมครับก็คือเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2แต่มันต้องลบออกด้วยแรงเสียดทานก็คือ wf เล็กก็จะเท่ากับ wf ใหญ่ก็คืองานทั้งหมดที่วิ่งขึ้นมาบนนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน2 kx กำลัง2อันนี้เป็นลบ f เล็ก s ถูกไหม w เท่ากับ fs อ่ะ f ก็คือมิว m g ดูอันนี้เป็น n อันนี้เป็นอะไรนะ cos เซต้าแล้วคูณกับ s ถูกไหมก็เป็นมิว mg cos เซต้าคูณกับ s จับเท่ากับ w เนี่ย f ใหญ่ก็ wf
แล้วเดี๋ยวค่อยเอา WF เนี่ยไปหา S อีกทีนึงหา WF ก่อนดูนะครับตรงนี้ WF ใหญ่ก็เท่ากับ F เท่ากับคูณ S ถูกไหม FS และ F เท่ากับ KX ตัวนี้ก็เป็นส่วน1ส่วน2คูณ K เป็นเท่าไหร่ครับ1000ระยะยืดหดก็คือ 0.03 ยกกำลังลบมิล 0.12 mg 1คูณใช่ไหม 1,000 กรัมเป็นกิโลอ่ะคราวนี้เป็นนิวตันต่อเมตรต้องเป็นกิโลให้หมดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมตร g เป็นเท่าไหร่ 10.9.8 เนี่ยไม่บอกก็10เลยคอส30ก็คือรูท3ส่วน2เท่ากับ f ก็คือ kx ใช่ไหมครับ kx k เป็น 1,000 x เป็น 0.03 แล้วก็คูณกับลืม s s ตัวนี้หายนะครับ s แล้วตัวนี้ก็มีตัว s โอ้โหนะ 0.03 คูณ 0.03 คูณ500อันนี้ 0.45 ลบกับ0.06คูณ10คูณ 1.7321.0392 1.0392 S เท่ากับ 30 S ศูนย์จุดสี่ห้าหาร 31.0392 แล้วก็คูณกับ100เพื่อแปลงเป็นเซน1.5 นั่นแหละ 1.5 เซนติเมตรเพราะว่าพี่ว่าคิดว่าพี่คิดว่าตรงนี้น่าจะใช้ 9.8 นะครับถ้าตรงนี้แพรเป็น 9.8 มันจะได้ 1.5 พอดีนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดอันนี้กันนิดหน่อยนะครับข้อแรกเขาบอกว่าในการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนั้นนะครับงานที่เกิดจากแรงกระทำของโลกต่อดวงจันทร์มีค่าเป็นศูนย์เพราะอะไรการที่มันเป็นศูนย์เนี่ยพี่สอนไปแล้วการที่งานเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ได้มันจะมีกรณีเดียวคือ W เท่ากับศูนย์ต่อเมื่อ F อ่ะเป็นไงครับตั้งฉากกับ S ซึ่งตรงไหนมีคำว่าตั้งฉากบ้างข้ออะไรข้อ3แค่นี้แหละเรามองแค่นี้เพราะว่าแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์มีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์นะครับเฮ้ยเป็นยังไงพี่นึกไม่ออกเดี๋ยวพี่จะวาดรูปอันสวยสดงดงามให้ดูนะครับเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นโลกดูนะอันนี้เป็นโลกและนี่เป็นดวงจันทร์ใช่ไหมสมมติดวงจันทร์กลมแล้วกันแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยก็คือแรงนี้ F อะไรนะเรียนมาแล้ว FG เก่งมาก FG แต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเป็นอย่างนี้รอบๆโลกซึ่งเห็นไหมว่า2ตัวนี้มันเป็นไงกันโยตั้งจากพอตั้งจากปุ๊บ W ก็เลยเท่ากับ0เยี่ยมจะวาดรูปไหมพี่ทำได้ไหมไม่ทำมันทำไม่ทันพี่ก็เลยข้ามมาทำข้อนี้เนี่ยปีเดียวกันปี45งาน80จูลคือตัวอะไร W ถูกใช้เพื่อยกกระถูกมวล2กิโลกรัมตัวขึ้นไปได้สูงระยะ1เมตร h เป็นการออกแรงคงที่อยากทราบว่าวัตถุนี้ถูกยกขึ้นด้วยความเร่งกี่เมตรต่อวินาที w เท่ากับ f s คือวัตถุมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพุ่งอันนี้ขึ้นเป็น f อันนี้มีแรงอะไร mg พุ่งขึ้นด้วยความเร่ง a เท่ากับเท่าไหร่ซิกมา f เท่ากับ m a f ลบ mg เท่ากับ m aแต่เราไม่รู้ f นี่เราก็เลยมาหา f จากสูตรนี้80 f แล้วคูณ1 f ก็เลยเท่ากับ80 80ลบ20เท่ากับ2 a เท่ากับ
30นี่คือความแตกต่างระหว่างโจทย์โคต้ากับแพทอ่ะดูข้อ3ถ้าเครื่องส่งสำเอาใหม่พี่เอาส่งกำลังมาเป็นสำเลยนะครับถ้าเครื่องส่งลำแสงเลเซอร์มีกำลัง3มิลลิวัตต์ P เท่ากับ3มิลลิคือคูณ10กำลังลบ3เนาะตะกี้น่าจะหายใจไม่ทันเลยพูดออกมาไม่ครบนะครับพลังงานที่ไปกับลำแสงในระยะทาง1เมตรเป็นเท่าไหร่มึงคิดจะไม่บอกอะไรกูเลยเหรอเขาได้ทำไงพลังงานก็คือตัวแปรอะไร W เท่ากับ PT ไม่ใช่นะดอกไม่ใช่ E เหรอพลังงาน W นะพลังงานก็ E กับ W คือตัวเดียวกันนะ ก็ P เท่ากับ W ส่วน E ทำไมแกต้องตกใจW ก็ย้าย P ขึ้นไปคูณกับ T ขึ้นไปคูณกับ P แค่นั้นเองงานกับพลังงานจริงมันคือตัวเดียวกันนะครับแล้ว P เรารู้ไหมขาดตัวแปรอะไร T นี่แหละ S เท่ากับ VT 1เท่ากับพี่เคยสอนไปแล้วแสงเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่เออ3คูณ10กำลัง8ไอ้เนี่ยต้องรู้เองไอ้นี่แหละคือจุดไคลแม็กว่าจะทำได้ไม่ได้แล้วก็ T ก็เลยเท่ากับ1ส่วน3คูณ10กำลัง8ถูกไหม T ก็เลยเท่ากับ1ส่วน3คูณ10กำลัง8เอามาคูณตรงนี้ตัดตอบ10กำลัง5จูลเฮ้ย11ดิเอา8เป็นบวกย้ายขึ้นไปเป็นลบบวกดาตอบข้อ1ข้อ4นะครับชายคนหนึ่งขี่จักรยานด้วยอัตราเร็วคงตัวตัวแปรอะไรไปบนพื้นถนนที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมิวถ้าน้ำหนักตัวของเขาและจักรยานรวมกันเป็น600นิวตันmg จงหาว่าเขาต้องใช้กำลังกี่วัตต์กำลังคือตัว p power เท่ากับ w ส่วน t หรือเท่ากับ fs ส่วน t หรือเท่ากับ fv ทำไมพี่ถึงเลือกใช้สูตรนี้รู้ไหมเพราะเรารู้ v แล้วขาดตัวแปรอะไรครับ f ข้อนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีแต่แรงเลยแรงเสียดทาน F ก็เท่ากับมิว N แต่ข้อนี้ไม่ได้ขึ้นพื้นเอียงไม่ได้มีความเร่งใช่ไหมก็มิว MG รู้ไหมคำว่าความเร็วคงตัวเนี่ยคำนี้บ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมซิกมา F เท่ากับ0แล้วก็บ่งบอกถึงอะไรไหม F ใหญ่เท่ากับ F เล็กด้วยมันถึงคงที่ไงแล้วก็เป็น 0.1 คูณ600ได้เท่าไหร่60ก็ตอบ600วัตต์อะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเขามีลวดสปริงเบา2อันที่มีค่าคงตัวสปริงเป็น100กับ200นิวตันบ่งบอกว่าลวด2ตรงนี้ยืดออกเท่ากันไหมไม่เมื่อนำมาต่ออนุกรมกันด้วยที่ไปลวด1ตรึงแน่นดังลูกส่วนปลายอีกด้าน1แขวนไว้ด้วยมวล3กิโลกรัมแสดงว่า2อันเนี้ยก็มีแรงเดียวกระทำก็คือแรง mg ซึ่งเท่ากันไหมเท่าจงหาว่าสปริงทั้งสองยืดออกจากเดิมกี่เมตร f เท่ากับอะไรนะ kx หรือ x เท่ากับ f ส่วน k ไม่ต้องไปบวกอนุกรมหรือขนานมันมีแรงอยู่เนี่ย30ก็ใส่ไปสี่คิดทีละเส้นถ้ามันคิดรวมไม่เป็นก็คิดทีละเส้น x 1ก็เท่ากับ30ส่วน100x 2ก็เท่ากับ30ส่วน200แล้วเราก็จับ2ตัวนี้ x 1บวก x 2ก็ตอบแล้วโอเคไหมอย่าลืมนะครับว่ามันง่ายมากก็เป็น30ส่วน100เนี่ยบวกกับ30ส่วน200เป็น90ส่วน200ตัดและตัด2ตัดตรงนี้เหลือ
4.5 ก็คือ 0.45 เมตรโอเควันนี้เลิกครับอย่าลืมทำกันบ้านให้พี่หน่อยทำ6 7ไม่เอา7ไม่ทำ6 6 80 3ข้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันนะ6 80นะครับโอเควันนี้เลิก